สวัสดีค่ะคือวันนี้ก็มาเก็บสตรอเบอรี่เพราะว่าสตรอเบอรี่ของเราผลผลิตออกมาเยอะมากเริ่มทยอยได้เก็บแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะลูกโตอยู่เป็นสตรอเบอรี่รอบแรกเนาะลูกเขาก็จะใหญ่อยู่พอสมควรนะคะสตรอเบอรี่เก็บได้แล้วตอนนี้เราต้องเก็บทั้งเช้าทั้งเย็นค่ะก็ประมาณวันหนึ่งเขาจะได้กิโลกว่าบางวันก็เกือบ2กิโลเลยเราก็ไม่ได้เก็บเฉพาะลูกแดงอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราจะเก็บลูกประมาณเนี้ยไม่แดงทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะมีขาวบ้างแดงบ้างเก็บไปแล้วก็จะเอาไว้กินกินเลยก็เอาลูกแดงๆฉ่ำๆกินก่อนส่วนอันนี้เรากินไม่ทันลูกไหนที่ยังขาวอยู่แล้วก็เอาเก็บไปได้ 2-3 วันแล้วก็เอาไว้กินต่อส่วนลูกไหนที่ไม่ค่อยสวยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยลูกเล็กๆเงี้ยเล็กเกินไปเราก็จะตัดเก็บลูกไหนที่เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรอยเราก็จะตัดแล้วเราก็จะเก็บแช่เย็นค่ะก็ถ้าไม่แช่เย็นก็เราจะทำแยมสดเลยทำแยมกะลุยบาร์บเลยก็ประมาณนี้นะคะกิจกรรมประจำวันเก็บทุกวันแล้วค่ะสตรอเบอรี่เก็บแล้วเราก็ต้องทำทานก็โชคดีอย่างนึงว่าไม่ใช่โชคดีคือตอนนี้เราขายบ้านคุณปู่เขาไปแล้วไงเราก็จะไม่มีแอปเปิ้ลแล้วเพราะว่าบ้านคุณปู่เขาปลูกแอปเปิ้ลไว้10ต้นของเรามีแค่ต้นเดียวก็คือปีนี้เราจะไม่ได้แยมแอปเปิ้ลละก็อาศัยที่สตรอเบอรี่แล้วก็กะว่าปีนี้สตรอเบอรี่ต้องเยอะแน่ๆเพราะว่าเรามีทั้งหมด1 2 3ที่เนาะแล้วเราก็ปลูกเพิ่มอีกแปลงนึงเป็น4แปลงก็พอดีไม่ได้แอปเปิ้ลก็ทำแยมสตรอเบอรี่ไว้กินทั้งปีซึ่งก็คงจะได้เยอะอยู่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพอเราได้ผลผลิตแล้วเราก็แจกเพื่อนตอนนี้เราก็จะแจกเพื่อนน้อยหน่อยเพื่อจะเอามาทำแยมแช่เย็นเก็บไว้ทำแยมเพื่อให้กินได้ทั้งปีอะค่ะแยมเอ้ยไม่ใช่แยมสตรอเบอรี่บ้านเอมี่ค่ะเยอะเลยนี่สตรอเบอรี่แปลงแรกค่ะหนุนคนพ่อจากแปลงที่1แล้วก็มาแปลงที่2นี่แปลงนี้นี่ก็กำลังแดงเลยนู่นเยอะไปนู่นฝนก็จะตกแล้วลูกแดงๆทั้งนั้นเลยก็ยาวนี่กำลังแดงอันนี้ปลูกใหม่ก็ออกลังงาอันนี้เราจะมาเก็บแปลงท้ายสวนเนาะพอดีกะละมังมันเต็มเราก็เลยต้องมาเอากะละมังใหม่เพราะนี่ดุกมากเต็มเปล็ดหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เก็บจะเท่าไหร่จะจองลูกเขาจะโตมากแปลงลูกโตจริงๆกำลังแดงต้องเก็บเยอะเลยเยอะเลยลูกตูด้วยเก็บเยอะมากจะมีหลุมแปลงมาด้วยเนี่ยอันเนี้ยต้นนี้ที่เราลืม
คือเราปล่อยให้ยอดมันออกเองเนี่ยมันเลื้อยมามันก็ยังออกลูกเลยนะลูกโตมาเรื่อยๆลูกโตด้วยแดงไปหมดเลยค่ะแล้วก็ลูกโตด้วยนะลูกใหญ่มากอันนี้นะไปเก็บที่แปลงนู้นมาเดี๋ยวมาดูแปลงนี้กันอันนี้จากเก็บจากแปลงนี้แปลงเดียวแปลงท้ายสวนแปลงเดียววันเดียวได้เป็นกะละมังอันนี้ของหน้าบ้านของแปลงหน้าบ้านค่ะเราก็เอามาแยกนะคะก็คืออันนี้เราก็มาตัดอันไหนที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะมาตัดเราจะไปแช่เย็นหรือว่าเราจะไปทำแยมก็แล้วตามแล้วแต่เราเลยถ้าเราเอาไปทำแยมแล้วมันไม่ทันเราก็จะเอาไปแช่แข็งตัดนี้ส่วนอันนี้เราเลือกไว้ลูกที่สมบูรณ์เนาะที่สมบูรณ์ถ้าลูกที่สมบูรณ์เราก็จะเอาไว้ทานนะคะล้างไว้แล้วเราก็จะไปทานหลังอาหารกันนะคะเนี่ยอันนี้คือเราแยกไว้ทานส่วนอันนี้ก็เอาไปแช่เย็นแช่แข็งหรือไม่ก็ไปทำแยมก่อนได้เลยส่วนอันนี้เขาก็ยังไม่สุกดีเราก็ตั้งรอไว้ก่อนค่ะนี่คือจัดเก็บเอาไปแช่เย็นใน5ถุงเราเอาลงไปแล้ว2ถุงอันนี้5ถุงวันนี้5ถุงวันเดียว5ถุงเหลือจะทำแยมเราทำไม่ทันแล้วล่ะกินไม่ทันเอาไปแช่แข็งแล้วไปกินวันหลังเนาะเดี๋ยวเอาลงไปเก็บข้างล่างค่ะตู้แช่อยู่ข้างล่างอันนี้เรามีตู้เย็นอีกตู้นึงอยู่ข้างล่างเนาะนี่เราจะมาใส่ตู้แช่สตรอเบอรี่ตู้แช่เราจะมีตู้แช่เย็นแช่แข็งมันก็มีสตรอเบอรี่อยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ลุยบ้า